วันนี้ก็มาส่งน้องยูไปโรงเรียนนะคะวันนี้ยูจ้าคากิ้งนะกับตังคากิ้งไหนเนาะเกี่ยวคากิ้งอะไรยอคากิ้งอะไรยอじゃあ行ってらっしゃい。あ、先生か。あ、おはようございます。36.6 点。よかったです。はい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。ゆうちゃん行ってらっしゃい。はい、おはようございます。
ゆうちゃん、お誕生日おめでとう。あれ、どこに行くの？お誕生日おめでとう。ご飯食べてから、朝ご飯食べてから。めちゃくちゃ嬉しい。ゆうちゃん、お誕生日だよ、今日。これだけでいい？もうちょっと。これだけでいいよ。うん。
いやめてよはーいよっ OK いただきまーすいただきまーすこれは何だ？何これ？片付けコンボでお誕生日おめでとう。これはこれゆうちゃんの誕生日のプレゼント。もう誕生日おめでとう。はい、はい、誕生日おめでとうだ。あ、นี่มันที่เก็บรถทอมิคาใช่ไหมคะ？สำหรับมื้อเที่ยงนะคะเรามาฝากท้องกันที่ 7-Eleven ค่ะโอเด้งนะคะจะเป็นอาหารญี่ปุ่นที่จะมีวางขายในเฉพาะฤดูหนาวเท่านั้นเองค่ะในเซเว่นเพราะโอเด้งจะวางขายเฉพาะเดือนสิงหาถึงธันวาแม่ว่าชอบทานโอเด้งมากเลยเพราะว่าจะทำให้ท้องอุ่นสบายดีนะคะแล้วก็พอเราทานโอเด้งเข้าไปก็จะทำให้ร่างกายอบอุ่นค่ะที่สำคัญนะคะมีเมนูหลากหลายให้เราได้เลือกกินโอเด้งหลากหลายชนิดด้วยค่ะこう9時おいしそうあの大根が一つと卵が一つはいとこんにゃくが一つあ肉まんがいいよちゃん肉まんねいいよ選んでどっちの肉まんピザもあるこれもあるよじゃあこれで誰？ピザマン。ピザマンする？お、美味しそうじゃん。ピザマンする。いいな。ママも食べたい。これ白滝。白滝。白滝。はい。ゆうちゃん白滝も食べるでしょ。じゃあ白滝二つで。はい。餅なんだっけ？これで一応。はい。以上です。ゆうちゃんママいっぱい買ったから一緒に食べようね。おいしそうな。ママこれが好きなの。めっちゃ美味しい。あ、じゃあ僕タコいただきます。あれ、トロボさんがいる。いいよいいよ。撮ってみたらこう。撮ってみたらこんな感じ。キモい。キモい。キモいな。キモ食べていいよ。美味しい。見た目はキモいけど食べると美味しい。美味しいな。見た目キモいけど味美味しい。キモいね。まあまあ美味しそうだと思うんだけどな。見た目キモだけど美味しい。油なの。食べるの？なんかこれお餅入ってるよ。これはお餅。これはゆうちゃん好きだね。白滝でも。白滝？すごい食べる。お腹すいたの。あ、すいたの。気分ぱいら。ゆうち
終わったの？はい、頑張れ、ゆうちゃんも。はい、頑張れ。手ごわい。はい、頑張れ。สำหรับมื้อปาร์ตี้นะคะเราก็จะมาทำปาร์ตี้เทมากิซูชิในตอนเย็นกันค่ะเทมากิซูชิก็คือซูชิที่เราม้วนทานเองได้เลยนะคะเทมากิซูชินี้ก็จะเหมาะกับงานปาร์ตี้ค่ะเป็นอาหารพื้นๆง่ายๆราคาประหยัดเหมาะสำหรับครอบครัวค่ะมี3อย่างนะคะที่เราต้องมีก็คือข้าวซูชิสาหร่ายแล้วก็วัตถุดิบต่างๆอาจจะเป็นของสดพวกซูชิหรือจะเป็นพวกไส้กรอกชีสปูอัดผักต่างๆไข่ทอดไข่เจียวนะคะหรือเบคอนเทมปุระอะไรพวกนี้ก็ได้ค่ะเวลาทานนะคะเราจะนำมาวางบนสาหร่ายใส่วัตถุดิบที่เราชอบนะคะเราเลือกเองได้เลย 2-3 อย่างแล้วก็ม้วนกินกับโชยุค่ะที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นอาหารตั้งโต๊ะสำหรับงานปาร์ตี้นะคะที่บ้านกับเพื่อนฝูงทุกๆคนจะมานั่งล้อมวงกินกันและห่อซูชิที่ตัวเองชื่นชอบนั่งทานด้วยกันก็สนุกสนานไปอีกแบบนะคะก็อยากจะแนะนำถ้าเพื่อนๆอยากมีงานปาร์ตี้เล็กๆนะคะอะไรอย่างนี้เราก็สามารถทำปาร์ตี้เทมากิซูชิก็ได้ค่ะแต่เจ๊ก็ค่ะ
じゃあ、ゆかのせ、いくら乗せまーす。いくら乗せまーす。いつも俺 5とか6ぐらいでも乗せまーす。いくらいっぱい乗せな。5か6で、6で終わりなの？いっぱい乗せないよ。どう？それよ。いくらよ、スプーン戻していい？これだったら10個ぐらいはいけるでしょ、このぐらいなら。いくらまだあるぞ、まだあるでしょ、ママ、いくら。いっぱいあるよ。それでいい、それでいい、大丈夫だ。それがいいじゃん。少ない方がいいよ。そして、本当いくら？本当？本当？強くなり、おお、僕で少なくなりました。結構、みんな。ビアキャスの。英語が中に頑張ってますね。これでも何でも頑張って生き子になってください。応援しています。